บุคลิกภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 5. การใช้คำพูดและน้ำเสียงคงไม่มีใครชอบพูดคุยกับคนที่ใช้น้ำเสียงหรือคำพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะเอาซะเลยคนบางคนชอบทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดและน้ำเสียงที่ถูกสื่อสารออกมาเป็นคำพูดที่แสดงความไม่สุภาพแสดงถึงความก้าวร้าวสักแต่ว่าพูดโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรและไม่ได้คิดตึกตองหรือคิดคำพูดดีๆออกมาเช่นหากหัวหน้าคุณพูดว่าพูดหลายคนแล้วนะงานนี้สอนแล้วทำไมถึงไม่รู้จักจำสักทีคุณมีสมองไว้ขั้นหูหรือยังไงเนี่ยถ้าคุณได้ยินคำพูดเหล่านี้คุณจะรู้สึกอย่างไรแนวทางการพัฒนาตนเองมีหลากหลายวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้คุณตายเพราะคำพูดทางแรกคือให้คุณนิ่งและเงียบใช้สถานการณ์ของการเงียบสยบความรู้สึกไม่พูดออกมาจะดีกว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดใจจนทนไม่ไหวแล้วจะต้องพูดแล้วล่ะก็ขอให้เลือกใช้คำพูดแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นจะดีกว่าหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ดูถูกดูหมิ่นเหน็บแนมหรือใช้คำพูดก้าวร้าวเอะอะโวยวายต่อผู้ที่ได้รับฟังเป็นจะดีที่สุดครับ